ไปกันที่น้องรุ้งดีกว่าน้องรุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลตอนนี้ก็รู้อยู่แล้วน้องอยู่ที่เรือนจำทันตสถานหญิงค่ะครับเมื่อวานน้องรุ้งก็เปิดความในใจผ่านพี่สาวใช่พี่สาวจะเป็นคนโพสต์ผ่าน Facebook ของน้องรุ้งนะคะก็คงเป็นการสื่อสารไปเยี่ยมกันเป็นปกติแหละแล้วน้องรุ้งอยากจะสื่อสารอะไรที่อยากจะบอกให้กับทุกคนได้รับรู้รับทราบก็ผ่านทาง Facebook ของน้องรุ้งแต่น้องรุ้งไม่ได้โพสต์เองเปิดความในใจผ่านพี่สาวพี่สาวจะเป็นคนโพสต์แทนใน Facebook ของน้องรุ้งใช่ทุกข้อความที่อยากสื่อสารกับประชาชนกับกลุ่ม FC เขาเมื่อวานความในใจที่รุ้งฝากผ่านพี่สาวมาโพสต์ใน Facebook ของรุ้งเองค่ะใครต่อใครอ่านแล้วก็มีอาการเยือกเล็กๆนะเริ่มมีอาการชักจะเป็นห่วงน้องรุ้งค่ะอาการอย่างเงี้ยน่าห่วงแม้หลายๆถ้อยคำยังยืนหยัดยืนยันอย่างแข็งแรงก็ตามนะแต่ว่าเมื่ออ่านความในใจทั้งหมดเนี่ยอ่านเห็นท่วงทำนองอะไรที่สื่อสารออกมามันบอกไปหลายอย่างนะต้องบอกว่ารุ้งน่าห่วงน่าห่วงอย่างไรต่อไปนี้คือความในใจค่ะก็ยืมมือพี่สาวโพสต์ให้ใช่แล้วแต่เป็น Facebook ของน้องลุงเองเป็นการฝากถึงใครหลายๆคนที่ร่วมต่อสู้กันมาแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในคุกด้วยกันนั่นแหละเริ่มด้วยฝากรักถึงเจ้าผีเสื้อครับคนแรกที่พูดถึงคิดถึงเพนกวินคิดถึงตอนที่เราขับรถให้แล้วกวินชอบเล่าประวัติศาสตร์ประเทศต่างๆให้ฟังจนเบื่อแต่เบื่อแค่ไหนมันก็ไม่ยอมหยุดพูดกวินเลยบอกเราว่าไม่ว่าจะศึกษาประวัติศาสตร์ประเทศไหนๆประวัติศาสตร์ไทยคือเรื่องที่กวินชอบเรียนรู้ที่สุดโดยเฉพาะประวัติศาสตร์ล้านนาถึงขั้นว่าอยากเรียนต่อปริญญาโทด้านนี้โดยเฉพาะเลยขอโทษที่ตอนนั้นไม่ตั้งใจฟังถ้าวันไหนเราได้ออกไปด้วยกันจะตั้งใจฟังอ่ะเรื่องหน้าต่อไปคิดถึงตอนทะเลาะกันทะเลาะทีไรกูก็ชนะทุกทีแล้วมึงก็ต้องมาง้อกูคิดถึงตอนที่มึงไอกลัวกูจะยึดบุหรี่มึงไม่ให้ดูดมึงขี้โวยวายจุดๆๆคิดถึงตอนที่มึงชอบอ้อนให้ซื้อของกินให้ก่อนที่ทุกคนจะเข้ามาเราสัญญากันไว้นะกวินว่าปีใหม่เมืองมึงจะพากูไปเที่ยวบ้านเกิดมึงที่ลำปางถ้าพวกเราทำตามสัญญาได้สัญญาว่าจะตั้งใจฟังที่มึงโม้เรื่องประวัติศาสตร์ล้านนาข้อความต่อไปนะรุ้งโพสต์ถึงทนายอนนท์โพสต์ว่าคิดถึงพี่อนนท์เจอพี่ที่ศูนย์ทนายทีไรจะได้กินของอร่อยตลอดซอยจุ๊กไส้ย่างหนูนาย่างและเบียร์เย็นๆวันที่เราเจอกันที่ศูนย์ทนายครั้งล่าสุดคือวันก่อนที่พี่จะเข้ามาในคุกวันนั้นอยากกอดพี่มากๆแต่ก็อดใจไว้กะว่าถ้าพี่ไม่ได้เข้าไปในคุกจะได้กอดกันอีกทีตอนที่กินเบียร์ด้วยกันแต่พี่ดันเข้าไปซะก่อนหนูเลยได้ไปกอดพี่ที่ศาลอาญาแทนอยากบอกพี่อนนท์ว่าหนูรักเคารพและนับถือพี่มากๆพี่คือทนายในอุดมคติของหนูย้ำนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลายต่อหลายคนได้อ่านความในใจของน้องรุ้งที่ระบายถึงย่อหน้าที่3 2ย่อหน้าแรกระบายถึงเพนกวินย่อหน้าที่3ระบายถึงพี่อนนท์แต่โดยรวมหัวใหญ่บรรทัดแรกฝากรักถึงเจ้าผีเสื้อเอาแค่ถึงย่อหน้าที่3หลายคนรู้สึกอาการเยือกเล็กๆกันนะครับชักเป็นห่วงรุ้งกันนะครับจริงๆรุ้งอ่ะคิดถึงเขียนถึงทุกคนเลยเอาละครับไปดูย่อหน้าต่อไปครับคิดถึงพี่สมยศยังจำได้ตอนหนูไปกินข้าวที่บ้านพี่และเราก็ได้รู้ข่าวร้ายเรื่องพี่ต้าวันเฉลิมพร้อมๆกันและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้หนูออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างจริงจังและในวันนั้นที่ตชด.พี่ยืนอยู่ปากทางที่ตำรวจกำลังพาหนูออกมาและนำตัวไปศาลเพื่อฝากขังหนูมองผ่านกระจกรถออกไปเราสบตากันพอดีพี่ยิ้มให้หนูมันเป็นรอยยิ้มแห่งกำลังใจที่ทำให้เด็กคนนั้นที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในเรือนจำมาก่อนสามารถอยู่และผ่านไปได้ในแต่ละวันได้ด้วยความศรัทธาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งย้อนหน้าต่อไปคราวนี้คิดถึงพี่โตโต้หนูชอบหนูโคตรชอบความเฉียบของพี่เป็นคนแข็งแกร่งแต่มักอ่อนโยนกับหนูเสมอหนูชอบทุกครั้งที่เราได้ทำงานด้วยกันน่าเสียดายที่เราต้องเข้ามาอยู่ข้างในนี้ในเวลาใกล้เคียงกันถ้าออกไปได้เมื่อไหร่หนูจะไปบอกต่อหน้าพี่ว่าหนูโคตรนับถือพี่เลยว่ะคนต่อมาพี่ไผ่คิดถึงพี่ไผ่ไอดอลของพวกเราเราผ่านอะไรกันมาค่อนข้างเยอะแต่พี่ไม่เคยเลยที่จะหงุดหงิดใส่พวกเราเพราะพี่รู้ว่าพวกเราอ่อนประสบการณ์กว่าพี่
องค์ความรู้น้อยกว่าพี่พี่เลยใจเย็นและค่อยๆพาพวกเราเติบโตไปพร้อมๆกับพี่พี่รู้ไหมในบรรดาทีมมท.เรายกให้พี่เป็นไอดอลของเราเลยนะออกไปเมื่อไหร่จะกอดพี่แน่นๆแล้วไว้เราไปสังสรรค์ด้วยกันนะครับย้อนหน้าสุดท้ายครับคิดถึงพี่น้องมวลชนทุกคนทุกครั้งที่เราท้อหรือตอนที่เราเหนื่อยมากๆพอหันหน้าไปเห็นทุกคนมันทำให้เรามีแรงกลับมาทุกครั้งเลยเพราะชีวิตของพวกเราทุกคนคือสิ่งที่พวกเรากำลังต่อสู้และพยายามเราอยากให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆและเราหวังว่าเราจะได้ออกไปเจอทุกคนอีกครั้งคิดถึงทุกคนจริงๆนะถ้าได้ออกไปเมื่อไหร่สัญญาจะไปกอดทุกคนให้ครบเลยโอเคเอากันตรงนี้ประมาณนี้นะฮะแล้วด้วยความเคารพนะครับทำไมเราเลือกหยิบฉวยเอาความในใจของน้องรุ้งมานำเสนอเป็นข่าวชิ้นแรกของรายการเช้าวันนี้นะฮะด้วยความเคารพย้ำกันตรงนี้ทำความเข้าใจกันตรงนี้ใครยืนอยู่จุดไหนก็ยืนอยู่จุดนั้นยืนอยู่ตรงนั้นเราเคารพกันแม้ยืนคนละจุดใครยืนอยู่ตรงไหนเราก็เคารพซึ่งกันและกันใช่ค่ะเพียงแค่หยิบฉวยเอาความในใจของรุ้งมาเล่าสู่กันฟังเพราะเรามองรุ้งเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุก็20 21 22 20 21ประมาณนี้อยู่ในวัยนักศึกษาไงยังอยู่ในวัยนักศึกษาวิธีแสดงความรักต่อประเทศต่อสังคมในแบบฉบับของน้องรุ้งเห็นด้วยก็ได้ไม่เห็นด้วยก็ได้ไม่ใช่ประเด็นใช่ค่ะประเด็นก็คือเรามองน้องรุ้งก็ในมิติของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะค่ะนะออกมาเรียกร้องต่อสู้เรื่องไหนเมื่อได้อ่านความในใจตรงนี้ของน้องรุ้งก็ออกจะเป็นห่วงน้องรุ้งจริงอยู่มีวลีแห่งความอาจหาญมีวลีแห่งการยืนหยัดแต่เด็กครับแต่ในทางจิตวิทยาเมื่ออ่านทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็ออกจะเป็นห่วงน้องรุ้งเหมือนกันเข้าใจกันตามนี้นะตรงนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองตรงนี้มันเป็นเรื่องเพื่อนร่วมสังคมเดียวกันเท่านั้นเองเข้าใจกันตามนี้นะอย่าคิดเยอะ